ยังเช็คสิเช็คเช็คฮัลโหลเทส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 เช็คฮัลโหลเช็คทำไมทำไมอ่ะไม่ทำไมนะสวัสดีดูทั้ง63ล้านคนนะครับ1ล้านเลยทั้งประเทศจริงทั้งประเทศมาดูเราที่ได้ไหมฮะชัดไหมครับสัญญาณสุดยอดเลยมาทางทางหน่อยอันหนึ่งหรือว่าเราแบบใหม่ไหมเราแบบร่วมบอดแคสต์แบบเอาให้แบบ GMMTV บอดแคสต์ด้วยแล้วก็เป็นหน้าแอดมินเออดีดึงคนดูไงมีผลนะไม่มีเหตุผลในการทำรับแล้วไปยื่นไหนเขาทำไมเนี่ยมันเอาไปเองสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับเย่เย่เย่สั่นหมดโอ้สั่นเลยพี่โอ้สั่นเลยขาโดนโต๊ะอ่ะเริ่มตัวเริ่มที่ใครก่อนนะสวัสดีครับวินนี่ครับผมโอ้โหงานนะลูกยังไม่แข็งแตกลูกสวัสดีครับตังนะครับผมรับบทเป็นเต้ยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับอู๋ครับรับบทเป็นแทนครับผมสวัสดีครับบูมนะครับรับบทเป็นข้าวฟ่างครับผมเย้แล้ววินนี่บอกยังรับบทเป็นใครรับบทเป็นใครสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นคิวครับเป็นคิวครับผมคิวคิวครับผมไม่ยอมทำไมคนนี้ได้สวัสดีสองรอบอ่ะครับขอบคุณไหมอีกรอบไม่เอาพอแล้วนี่แนะนำตัวไหมเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอเคครับยังไงบ้าง11 EP แล้วแล้วก็แฮชแท็กขึ้นเทรนด์เวอร์ไวด์อันดับหนึ่งเลยได้ข่าวว่าหลายอาทิตย์ซ้อนไม่ได้6อาทิตย์ซ้อนอยากขอบคุณอะไรแฟนไหมพูดได้อ่ะให้ครับผมเลยก็ความจริงพวกเราทุกคนก็ดีใจครับครับผมใช่แล้วพวกเราทำงานมาได้อย่างตั้งใจแล้วผมทุกคนชื่นชอบก็ดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็มาหมี่ทุกคนนะครับผมที่ช่วยกันปั่นเทรนด์จนโอ้โหขึ้นระดับโลกโหดติดแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสาธุติดต่อไปเรื่อยๆได้นะใช่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะถ้าติดถึงพี่สุดท้ายเซอร์ไพรส์คืออะไรหรอก็ติดดูก่อนสิปล่อยได้ปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าสปอยไม่ได้ขายใช่ฮะอู๋อะไรก็สปอยไม่ได้เลยเป็นไรแต่ว่าจริงๆอ่ะจริงๆเราต้องขอบคุณแฟนๆเราต้องขอบคุณไอ้นี่หัวไม้ตลอดหัวไม้ตลอดหัวไม้แล้วจริงๆที่จะขอบคุณแฟนๆเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่นิวด้วยครับผมขอบคุณนักแสดงทุกท่านเลยนะครับผมโอ้โหพูดจะเป็นจริงเป็นจังคือไม่คือที่จบแล้วพูดไม่ใช่คือที่ผมพูดขอบคุณทั้งหมดเนี่ยครับผมทั้งหมดปูทางมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาเข้าคุณเลยนะคือท้ายที่สุดแล้วอ่ะพระคุณอันใหญ่หลวงมันมาจากคุณนะอู๋จริงอู๋ธนบุญอีกแล้วเหรออีกแล้วจริงๆทุกอันเลยคือถ้าไม่มีคุณเนี่ยมันไม่มีทางติดเทรนด์ขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะคุณหล่อได้หรือใจหรือเปล่าคุณเก่งคุณตึงคุณแบบครบเครื่องคุณไม่จริงใจคุณครบเครื่องนั่นแหละฮะเอาเป็นรวมๆว่าขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราทั้ง4คนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆอีก4คนที่ไม่ได้เข้าร่วมหลายด้วยกันแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกในเรื่องทั้งหมดก็หลายคนอยู่นะฮะก็ขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วขอบคุณแทนทีมงานทุกๆคนด้วยเพราะว่าทุกๆคนในเรื่องนี้ก็คือตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็เห็นกระแสตอบรับก็คือรู้สึกว่าแบบอิ่มเอมใจใช่เพราะมันเกินคาดพวกเราไปมากใช่ครับเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็มันแบบเข็มขัดไม่พอไอ้ไม่เข็มขัดยาวเกินคาดเกินคาดคาดไม่ถึงแล้วถ้าเข็มขัดสั้นเนี่ยคาดไม่ถึงอ๋อโอเคขอโทษผิดตับแล้วเรามีเข็มขัดอะไรไหมโอเคไว้รอบหน้ากันเลยแจ๋วแจ๋ววินนี่แจ๋วละอันนี้ดูหมิ่นผมนะเนี่ยไม่ได้ดูหมิ่นยังไม่ทันได้ผมพูดเลยผมรู้คุณไวเซนเราถึงเออเซนผมถึงอยู่แล้วอะไรเข็มขัดอะไรมีไหมเข็มขัดนิรภัยโอเคงั้นไปกันต่อจริงๆเปิดแบบเมื่อกี้ดีกว่าที่ถามหน่อยที่พี่สุดท้ายครับผมเรามีกิจกรรมอะไรแบบรวมตัวกันไหมก็จะมาหลอกถามคุณกะจะรู้ที่แรกเลยสิรู้ที่แรกด้วยเพราะอันนี้ไลฟ์อยู่เรื่องคอตโต้ดีอย่างไรเปิดเผยชื่อนะคือคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือแฟนคลับอิ่มเอมใจพี่ๆสื่อมวลชนชอบปื้มปิ่มแต่คนที่ซวยคือเราจริงๆแล้วเนี่ยคือ
ี่วันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าวันนั้นจะต้องไปเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะไรเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์ให้ทำเนาะเป็นภาพที่แคปมาจากในซีรีส์เอาดีถ้าไม่ทำนี่ได้ไหมก็เป็นชาติกลับมาเลยทุกคนครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากว่าเดี๋ยวให้แบบทุกคนช่วยกันทายว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมาจาก EP ที่เท่าไหร่ได้เลยแล้วก็ถ้าใครมีแบบอยากเสริมเรื่องลุ้มเรื่องหลังอยากเผาเพื่อนอยากพูดถึงฉากนี้ก็บอกได้อันนี้คือเรียงมาแล้วเรียงรูปมาเดี๋ยวว่าเรียง EP มาแล้วบอกว่าเรียง EP เลยไม่ได้เดี๋ยวให้ใครถือดีถือเซ็นเตอร์ให้ไปถักเขาเห็นด้วยความใจดีที่จริงเอาคลิปนี้ออกไปได้เลยนั่นแหละมันถึงว่าแล้วนี่คือเปิดขึ้นมาเป็นภาพเลยครับใช่เปิดมาเป็นภาพอันแรกเป็นแค่ปกเฮ้ยเราเปิดทีเดียวเลยสิมาไม่เพื่อเช็คไงเช็คงานให้ไงเออเดี๋ยวเปิดมากับหัวยี่ทำไงอ่ะแย่เลยเกิดมากับหัวตลาดเลยนั่นเอามาหนึ่งกับหัวโอ้โหแล้วโอ้โหใช่เลยเนี่ยเริ่มหนึ่งสองสามฮึบฮึบไหนอ่ะอันนี้คือผมมองไปมาแล้วก็ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้จะบอกรักป่ะใช่นี่อ๋อนี่ครับมาแล้วอ่ะค้างเขาอ่ะไม่ค้างไม่ค้างอ่ะนี่ตัวใหม่เสียงลงไปด้วยเก่งนะมันเก่งนะเท่าไหร่รูปนี้จริงนะยากนะเฮ้ยแต่ว่าจำทรงผมเต้ยได้ใช่แต่ผมรู้แล้วผมว่าเอ้ยผมไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันรู้เก่งเกินเออเลยผมไม่ได้ตอบก่อนผมไม่รู้โอ้เดี๋ยวนะแต่ลองแต่อันเนี้ยมันเป็นซีนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะหอศิลป์เหรอเขาไม่ใช่ไม่ใช่หอศิลป์เขาเรียกว่าห้องวาดเหรอไม่ใช่ห้องวาดที่งานแสดงศิลปะเขาเรียกว่าอะไรแกลเลอรี่นึกไม่ออกคิดว่านะคิดว่าเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนนะครับว่าทุกคนทายว่าEP เนี้ยเลขตัวเดียวอยู่ EP มันก็มีเลขเยอะมันมี11นะคุณนะก็คุณหรอปอนเข้ามาผมโอ้โหตาไวอย่างเงี้ยปอนเข้ามาครับปอนเนี่ยเราตอบพี่เดี๋ยวปอนเราตอบปอนตอบดิว่าอันเนี้ย EP อะไรตอบหน่อยปอนได้ยินไหมลูกเอ้ยมีคนตอบผมว่าอะไร EP 1อ่ะผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้คือจริงๆผมรู้คำตอบอยู่แล้ว EP 1ถูกต้องจับถึงจับถึงทำให้ดูหน่อยเออเลิศอ่ะไปดูในซีรีส์นี่เป็นไงล่ะหมกอันนี้อันเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันเพิ่งข้อแรกมันเพิ่งเริ่มรอก่อนถ้าให้ถามว่าวินาทีเท่าไหร่ในซีรีส์ EP 1ถามเป็นนาทียังแย่มากเลยคุณนาทีที่ 14.57นี่จริงไหมไม่จริงอ่ะไม่เชื่อไปกอดูเอ้ยบอกเลยว่าเสียเวลานั่นเองอ่ะรุ่นที่สองครับไหนครับอุ้ยอุ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้เลยอันนี้คุณรู้ไหมคุณสตางไม่รู้ไม่รู้เลยวินนี่รู้ป่ะวินนี่รู้ป่ะยากวินนี่รู้อ่ะอ๋ออันนี้ยากมากยากจริงยากจริงยากมากยากมากอันนี้รู้หรือว่ารู้อยู่แล้วไม่อันนี้รู้เลยเนี่ยกินเส้นบะหมี่ยกอยู่นะอ่าใช่อ่าอันนี้ EP ล่าสุดเลย EP ล่าสุดเลยครับผม EP 15นะครับผมอ่ะก็ที11นะครับอืมรับชมได้ทางไหนฮะซีนนี้โอเคปึ๊บถ่ายกี่เทคครับซีนนี้นี่เทคเดียวครับเทคเดียวผ่านเทคเดียวไม่ผ่านตอนแรกแล้วเขาขออีกเทคนึงอะไรเนี่ยไม่ไงหมายว่ามันมีการซ้ำซ้อนอะไรก่อนไปว่าจะให้เส้นมันไม่มีครับจิ๋ววะเล่นเองปะใช่เล่นเองครับเอาไว้เพราะว่าตู่เขาชอบอิมพอไวถ้าจำไม่ผิดเล่นเองป่ะพี่ใช่ตอนจริงๆมันมีแค่กินปกติเออใช่มีแค่เราก็เฉลยเข้าไปแล้วว่าอ๋อได้แล้วโอ้โหอ๋อคือทีนี้เกิดขึ้นในบทไม่มีแต่คุณอิมพอไว้นั่นเองใช่เด็กโตอันนี้คุณภูมิใจในตัวของผมไหมอ่านดีๆไปโหนี่ง่ายเลยโอ้นี่ง่ายเลยง่ายมากนี่นะครับทุกคนอันต่อมา EP 18นะยังมีแค่16 EP เท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็น EP สวนสนุกนะครับผม EP 7บ้าง7ประมาณ7 7ครับถูกต้องครับไหนเป็นไงวันนั้นไปถ่ายที่ไหนอ่ะไปถ่ายที่สวนสนุกแห่งหนึ่งสวนสนุกกรุงเทพแห่งหนึ่งย่านชานเมืองถูกต้องครับผมก็จริงวันนั้นผมเอนจอยมากนะหนูกระดุมหมวยติดกระดุมหน่อยขอถามพี่มาหน่อยทำไมถึงเรียก
ก็เขาหมวยก็หมวยนะฮะก็เขาเป็นอาหมวยเป็นอาหมวยไม่หมวยเป็นอาหมวยดูดิดูแก้มดูแก้มนี่แก้มนะครับทุกคนก่อนหน้านี้ที่รู้จักกันจะไม่เป็นแบบนี้นะอ้าวที่คือคุณจะเผาเขาเหรออ้าวยอมไหมที่คุณยอมไหมยอมก็มาติเออก็มีมีก็มีเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนกันเจ้าดูบีบคอยมาไม่ห้ามปลุกไงปลุกกลัวหลับกลัวหลับใครกลัวสุดอ่ะในบรรดาที่แบบต้องขึ้นเครื่องเล่นเนี่ยเอาแบบเอาความจริงป่ะครับอันดับ1ภูวินเขาพูดภูวินภูวินภูวินคือไม่ไหวเลยมันจะมีอะไรคือแบบคือแต่คือผมเข้าใจนะว่าผมอ่ะก็เคยแบบว่าเคยแบบไม่ชอบเล่นมาก่อนแต่ตอนนี้ชอบเล่นแล้วชอบแล้วติดใจเลยคือจะมีคนจะมีสองคนที่กลัวมากจอกี่ผิดหวังมาร์คมาร์คกับภูวินแต่ภูวินนี่คืออ่ะพี่เคยเห็นในเครื่องแบบหนวดปลาหมึกป่ะหนวดปลาหมึกแบบว่าเออแกว่งๆอันนั้นภูวินจะไม่ไหวแล้วอ่ะใช่แล้วมันหมุนด้วยนี่มันไม่ได้ใช่ใช่คือแบบผมเห็นอาการเพื่อนผมแล้วนั้นคือไม่ไหวจริงๆคือต้องยอมรับสปิริตเนาะใช่แบบว่าคือแล้วได้พอมันเป็นซีรีส์ไงมันจะเล่นแค่รอบเดียวไม่ได้อ่ะมันต้องเล่นสองสามรอบแบบเออสุดยอดสุดยอดแต่ว่าพอแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่ภูวินไม่เปรียบใครเลยใช่เพราะว่าพักปุ๊บนอนพักปุ๊บนอนไม่ไหวนอนไม่ไหวตาปุ๊บน้องพุ่งออกมาวันนั้นมีใครเป็นเมอร์ไลออนไหมมีว่าไปให้ทายว่าใครใครภูวินทำถึงเกินถามโอเครูปถัดไปโอ้ยแป๊บนึงนะพอเห็นรูปเนี้ยอยากจะแบบถามคุณศิวัฒน์มากๆเลยว่าคุณศิวัฒน์เขาเคยไปให้สัมภาษณ์ที่ช่องหนึ่งมาครับผมคุณศิวัฒน์เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีดราม่าไม่มีร้องไห้ถ้าใครร้องไห้มาตบกูเลยตอนนี้คุณศิวัฒน์โดนตบหรือยังคุณศิวัฒน์ AKA Alonil ใช่ AKA Alonil โดนตบหรือยังแล้วถ้ายังไม่โดนตบคุณจะทำไงก็เดี๋ยวเจอกันโอ้ยไม่เดี๋ยวแบบสวัสดีครับพี่นิวอย่างเงี้ยอันนี้คำตอบซ้ำได้เหรอได้ไอ้ EP 7เนี่ยจำได้เฮ้ยนี่คุณเก่งมากเลยนะเอาดีๆแล้วยากไหมอ่ะจริงยากครับยากแล้วโอ้โหมันไม่ได้ถ่ายรอบเดียวได้ไงมันมีรีชูดเลยยากก็เต็มที่ครับซีนนี้ก็ดีใจครับผมนี่แต่คุณเป็นนักแสดงระดับแบบโปรเฟชชั่นแนลอ่ะใช่ได้แบบสุดยอดจริงๆอ่ะครับผมเอาเลยเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนรูปครับอย่าเสียเวลาเลยคือแบบเป็นแบบอยากรู้ว่าประโยคที่พูดในเรื่องเนี้ยซีนเนี้ยพูดว่าอะไรเต้ยอยู่ก๋วยเตี๋ยวใช่และเป็นจังหวะที่คิวเหยียบเท้าก็เลยร้องไห้ใช่แล้วก็แบบครับผมและที่ถ้าไปซูมหน้าพี่คิวเรื่องนี้เป็นรอยเส้นมีขาเออติดอยู่ใช่แล้วแย่งแล้วมันมีจังหวะที่ไอ้คิวบอกว่าเต้บอกเต้ว่าอย่าเข้ามาตอนนั้นเต้อมก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะตลกแล้วพ่นใส่หน้าคิวคิวเลยบอกอย่าเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อเลอะใช่เดี๋ยวเขาตุ้มเขาจะลำบากทีนี้ก็ลำบากแล้วก็ว้าวุ่นร้องหนักขนาดนี้คือวันนั้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูเพราะว่ามันเนื้อไงแล้วพี่คิวซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาอันนี้หนักเลยอันนี้คือเต้ก็เลยต้องอมไว้แล้วก็เดินเข้าไปหาคิวไม่แล้วที่ซีนนั้นผมขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าผมโมโหว่าแบบเนื้อมันก็กินได้เหมือนจริงกูสั่งซื้อมาแล้วถูกไหมกูสั่งมาแล้วเสียของไม่แต่ด้วยความที่เต้ร้องไห้เพราะว่าเต้ก็ไม่กินเนื้อไงใช่เพราะว่าเราทิ้งแล้วมันทิ้งแล้วนั่งคุยกันดีกว่าเอามาไปเลือกก๋วยเตี๋ยวแล้วลงจบไหมจบไหมจบจบเถอะจบรู้ถัดไปรึอันต่อไปไหนอ่ะอุ้ยอันนี้คือขอที่โฟกัสที่พี่คนข้างหลังใช่ใช่รูปนี้ข้างหลังพี่เบิร์กอ่ะใช่รีวิวหน่อยเดินแก้มนุ่มไหมรีวิวหน่อยเหรออ๋อแก้มนุ่มไหมก็ไม่ได้จับนะของพี่คนข้างหลังแล้วจับของคนไหนครับจับของข้างหน้าไม่จับเนี่ยแล้วนุ่มไหมอ่ะจับได้อ่ะจับได้นุ่มไหมแต่ว่าดูจากรูปร่างนี่น่าจะนุ่มอยู่แล้วมันไปยาวด้วยนะแล้วแก้มคุณนุ่มเปล่าไม่นุ่มยังหวยยังหวยดีมีเท่าไหร่ครับต่อความมีมีไม่ได้แต่ว่ามันชินแต่โปสเตอร์มีสิบป่ะไม่ใช่แต่โปสเตอร์ EP 9ที่เราจะไปค่ายอ่ะ EP 6 9เออที่พี่เจเจกินน้ำทุกเฮ้ย EP คอมเมนต์ปิด8 7 EP 7 EP 8 8แปดแล้วแปดแล้วแปดตัวแปดอ่ะคิวสตอกเลยนะไม่ต้องถ่ายเลยแต่ถ่ายเล่นๆไปมองไม่เห็นด้วยอ่ะไม่ได้มองต่อมาวุ้ยอะไรอ่ะจริงโหขอให้โฟกัสที่คนที่มองคนห้ามมองกล้องนะจะไอ้เงี้ยแซวเขาไม่ก็มันเป็นสแนปช็อตด้วยอ่ะนี่เนี่ยเอออ่ะ
ไหนฉากนี้เป็นไงฉากนี้เป็นไงให้ฉากนี้ EP อะไรเราบอกก่อนฮะผมรู้ว่าคุณจำได้อ่ะต่อไปแบบเอิร์ด EP 9นี่โหแม่นจริงว่ะอุ๊ยทำไมข้างหลังทำหน้าตาไม่ไว้ใจกันEP 9มันเป็น EP ที่ไปค่ายวันแรกครับผมแล้วก็แทนเนี่ยเล่ามุมหลังของแทนกับฟ้านให้พวกพีมฟังว่าไปรู้จักกันได้ยังไงทำไมถึงชอบเกิดรักก็ทำแผลจริงต้องจริงๆแบบต่อยต้องต่อยกันก่อนแล้วความรักถึงจะบังเกิดถูกต้องอ่ะงั้นสักหมัดนะไม่ต้องรักกันก็ได้ต้องต่อยกันขนาดนี้ไม่แต่ซีนนี้เราสามารถเล่นให้ดูตัวนี้ได้เลยนะครับอ๋อหมายถึงว่าซีตัวว่าทำแผลเหรอเอาต่อยครับยีต่อไปปุ๊บรูปถัดมาโอ้เออสีหมดปะเนี่ยอุ้ยเกก็แสดงเกินอะไรเกินอีพีเท่าไหร่ก่อนไหนวะไหนอันนี้นอนตักเอ้ยอันนี้ผมคุ้นอยู่นะอันนี้ผมชัวร์เหมือนกันอันนี้ผมทางนั้นจำเลขซีไม่ได้หรอแรกแรกที่แรกซีนี้เต้ยมาEP 2อ้าวโหคุณเก่งจริงนะเนี่ยโคตรเจ๋งสุดยอดแบบไม่ไงคะยุงหามไหมยุงหามไหมไม่หามเพราะว่าใส่ไหมพรมร้อนมากแต่เหงื่อนี่แบบเอาง่ายๆเหมือนโคเวอร์ที่ห้องน้ำอ่ะเปียกแบบเปียกมากแล้วก็ตอนนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นซีนสุดท้ายนะก่อนกลับบ้านก็ใช่ตอนเย็นอันนั้นรู้แหละตอนเย็นอยู่ก็อยู่กลางคืนไม่ใช่ตอนเย็นผมอยู่ถึงตอนเย็นผมจะเล่าเท้าความฟันก่อนตามสุขภาพไอ้จะตีให้ใช่ไหมหมวยน่ารักเป็นซีนสุดท้ายที่ถ่ายตรงริมคลองคูน้ำหน้าคณะศิลปกรรมถูกต้องครับถูกต้องเลยหมวยโอเคครับขอนับเรื่องเคยนับไหมว่าวันหนึ่งอ่ะปีกแก้มวินนี่กี่ครั้งไม่เคยเลยครับเพราะก็ดีนั่นแหละอะไรกันก็ไม่รู้ก็เพิ่งมาดีบีบหมวยเนี้ยแหละหมวยอ่ะก็หมวยอ่ะเนี่ยดูดิดูดิไปตัดผมสั้นมาอยากจะเป็นอาตีหรอเลยก่อนหน้านี้ก็ยังบีบป่ะไม่ทำไม่เพราะวินนี่แหละเพราะก่อนหน้านี้เพราะว่าแบบไม่กล้าไปกวนใหญ่เลยเดือดเลยอ่ะอ่ะตับสอบรูปต่อมาอันนี้คืออะไรรวมใจเหรอเอาอ่ะซีนี้ผมจำได้เลยเพราะซีนี้ตอนแรกไม่มีผมก็อยู่ในเหตุการณ์ได้วันนั้นอ่ะคือผมจำได้เลยเหมือนว่าถ่ายอันนี้ความลับเลยนะวงไหนเลยแบบว่าคืนก่อนหน้านี้ผมมาถ่ายถึงสุดท้ายเลยแล้วผมง่วงแบบว่าแต่ว่าปวดหัวนิดนึงอ่ะใช่แล้วคราวเนี้ยตอนนี้ซีนนี้ต้องเป็นไอ้มาร์คแต่ไอ้มาร์คอะแต่ไอ้มาร์คไอ้มาร์คไปสอบมีสอบแล้วคราวเนี้ยเหมือนว่าตัวบทอะมันขาดไปอันนึงแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีคอนมาไงเพราะว่ามันถ่ายช่วงแรกๆสตางค์ว่างไหมตอนแรกผมวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวกูเนี่ยสามซีนนี้อะไรตกอ่ะทีนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ๋อไม่โอ้โหหัวมาด้วยไม่ได้เลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วยังไงสตาร์ทไลน์ไหมก็คือทำชีสของสามซีนอ่ะก็ซัดแล้วเป็นแบบซีนเล่นน้ำเพื่อนด้วยมีเรือยีรีตรงรีเซ็ตมีก็สองชั่วโมงผมมีกะอิ่มๆมาวันนี้ได้นอนพักสรุปสตาร์ทลงมาถ่ายด้วยแล้วตอนสุดท้ายมีโยนขึ้นฟ้าด้วยก็เลยว่าโอ้โหหนังชีวิตเข้าเลยเฮ้ยแต่มันเป็นซีนที่อบอุ่นน่ารักเออน่ารักแต่สุดท้ายดีใจนะที่แบบได้เล่นซีนนี้เป็นไงความสุขที่พวกเฮียมอบให้มีตกหัวอย่างไรแต่ซีนนี้ถ่ายยากลำบากมากตอนนั้นพี่ไปนี่ก็คือเหนื่อยเหมือนกันไม่ได้ถ่ายรอเขาไม่มีหรอกอันนี้ที่นี่พี่ภูมิที่พูดก็มีเหตุผลแต่ไม่ต้องพูดดีกว่าประหลาดไม่เป็นไรนะหมวยอันนี้ EP อะไรอ่ะ EP 9ป่ะEP ยังไม่สุ่มเอ้ยยังไม่ได้ตอบเลยว่า EP อะไรถูกต้องเฮ้ยคุณแม่นนะจะถามหน่อยค่ะพี่อุ๋มพี่บุ๋มก่อนไปค่ะเลี้ยงไม่มีสตางค์เหนื่อยไหมเลี้ยงอ๋อไม่มีใครเลี้ยงใครทั้งนั้นครับเลี้ยงตัวเองก่อนใช่ครับก็เอาตัวเองให้รอดก่อนเลี้ยงให้หากินเองครับผมหิวข้าวก็ไปหากินเองไม่ได้เลี้ยงเลยเพราะว่าหูเขาเลี้ยงคนคนเดียวครับในกองใครครับน้องมาร์คน้องรักเขาจองไว้แล้วคนนี้นี่ไอ้มาร์กกับจองนี่นะรูปสุดท้ายไหนอันนี้รูปสุดท้ายเหรอครับหรือเปล่ายังไม่สุดท้ายงานลอยกระทงลอยกระทงพี่คิวเนี่ยร้องเพลงอยู่แล้วมีรูปพี่คิวในนี้ EP 5อ่าใช่ EP 5ครับเพราะเป็น EP ที่แทนขอครบฟังนี่นั่นถูกไหมจ๊ะอะคิมิโนโตะโทนินนะ EP 6ไม่อยู่ว่า EP 5นั่นเห็นไหมเก่งจังอยู่แล้ววันนั้นเป็นไงวันนั้นเป็นวันที่เหมือนวันนั้นเป็นวันที่ร้อนครับทำอะไรทุกวันแต่ว่า EP นี้เป็น EP ที่เอ็กซ์ต้าแล้วคนเยอะสุดเลยนะใช่เพราะว่าเป็นซีนใหญ่ว่าต้องกระทงนะฮะทานเป็นงานเราต้องกระทงนะฮะใช่แค่ถามว่าอยากให้รีวิวซีนงานกระทงเหร
ครับอันไหนครับแล้วขอเชิญน้องแก้วเนี่ยออกมาละมงใช่ร้อยพงใช่ร้อยพงเนี่ยจะส่งให้เราได้บุญเย่แล้วเราใช่เย่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันใช่ก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันครับผมเงียบเลยไม่เอารีวิวยังไงคือออกรูปสุดท้ายเอ้ยไม่มีนะรูปสุดท้ายไหนรูปสุดท้ายอ่ะไม่มีแล้วโอ้แปลกแล้วคุณแปลกแล้วโอ้โหโอ้ยไหนผมขอดูหน่อยโอ้โหโดนนี้ใกล้มากทุกคนแสนแสบหลังตึกจีเมนเออจริงคลองแสนแสบหลังตึกจริงแต่ขับรถไปโคตรนานน่าจะวนตึกจะถ่ายที่ไหนแล้วนี่อันนี้ถ่ายที่น้ำกาญจนบุรีใช่ครับกาญจนบุรีที่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้โฟกัสที่สุดหล่อเพื่อนผมนะครับถอดเสื้อโอ้โหถอดซูมโอ้โหต้องซูมเลยเหรอมันจะได้หรอไม่รูปนี้เราลงไปแล้วไงรูปนี้เราลงไปแล้วดูละแล้วก็ถักไปเขินอ่ะกูเป็นไอทีมีเขินอ่ะจริงถอดอยู่คนเดียวไอทีนะฮะโอ้โหถอดเสื้ออยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ถอดกันไม่ทีเขาไปฟิตหุ่นมาให้ช่วงนั้นอ่ะถอดเสื้อเป็นกล้ามคือทำเพื่อซีนี้เลยนะจริงคือรู้ว่าตัวเองต้องถอดนะกันยังไงหุ่นมาแต่เป็นไงซีนี้คือเป็นซีนอะไรจริงจริงซีนเนี้ยสำหรับผมอ่ะเป็นซีนที่ยากที่สุดในเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันมีปลาอยู่ในน้ำใช่ทุกคนจริงนะคือที่ทุกคนเห็นเรายืนได้อ่ะคือเราไม่เห็นคือมันเป็นหินแล้วก็บังตรงเหมือนเป็นหลุมลงมาแบบแล้วไม่ใช่หลุมแบบว่า20 30หลุมเป็นเมตรนะใช่ก็คือแบบว่าต้องคือที่เห็นว่าเรายืนกันได้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นหินนานมากคือแบบถ้าเราแบบพลาดไปอีกตรงนึงแล้วคือมันบุ๊บไปเลยอ่ะใช่แล้วก็ใช่ครับที่ทุกคนเห็นเราเล่นประมาณ10กว่านาทีนะเราอยู่ในนั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะเกินนะเปื่อยเออคือว่าออกมาตัวยุ่ยอ่ะคือยุ่ยแบบว่าน้องมันไม่จะพูดยังไงหรอป่ะใช่แล้วก็วันนั้นหนาวอยู่หนาวเพราะว่าน้ำเย็นมากนะแต่ผมไม่หนาวนะคุณดูชุดผมก่อนผมอะไรไปหนาวโอ้โหไหนอะชุดเขาอะอบอุ่นเลยเนี่ยถึงบ้านถึง3ชั่วโมงมาคือเอาง่ายๆมาเล่นเขาเรียกว่าอะไรมาเล่นน้ำตกแต่ว่าแต่งตัวเหมือนไปเดินห้างอะแขนยาวมาเลยอะแต่ว่าอันอีพีนี้พี่อู๋ลื่นเนาะลื่นจริงลื่นจริงนึกว่ามันจะไม่พูดแล้วแต่ยิ้มเงียบไว้ใครยังไม่ดูไปตามดูก็ได้ครับอู๋ลื่นถ่าย EP เท่าไหร่ถ่ายยังถ่ายยังอันนี้อ่ะ EP 10เก่งอู๋คือเก่งมากมันเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นค่ายอาสาวันที่2ถูกอันนี้ท้าความมานานมากสรุปผิดค่ะหนูไปกันต่ออ่ะมีคำถามจากทางบ้านมาด้วยนะฮะบ้านไหนเนี่ยไหนขอดูคำถามจากทางบ้านว่าจริงไหมบ้านคุณมินี่ถามว่าโดนบ้านคุณมินี่โอเคบ้านคุณมินี่ถามว่าจะมีแฟนมีหลักซีรีส์จบไหมครับโอ๊ยอุ้ยงงนะไปรู้ได้ยังไงล่ะอยากให้มีไหมเอางี้ดีกว่าดูมาว่าอยากให้มีอยากให้มีกด9ไม่ใช่คือถ้าอยากให้มีเนี่ยอุ๊เซิร์ชไอจีนะ TH วินนี่วินนี่อันนี้จะพอDMIG ไปบอกพี่ถาแล้วกันไม่เอาพูดแล้วโอ้โหเมื่อกี้ยังบอกพูดชื่อ IG ยังเป็นถาโถมถาโถมพี่ถาโถมถาโถมพี่ยังไม่หานะครับผมพี่โถมขอทำเรื่องหน่อยมีความผิดยังไงกับแฮชแท็กถาโถมครับแฮชแท็กอะไรก็ถาโถมจริงๆก็อะไรต้องให้สตางค์พูดฮะทำไมเพราะว่าคุณสนิทไงเพราะว่าคนอื่นพูดแล้วมันเสี่ยงให้คุณพูดดีกว่าเอาคีย์เวิร์ดมาเนี่ยอะไรนะน่ะพูดเลยเอาจริงนะเอ้ยไหวอ่ะดิฮะไหวเอาดิตอบดิพักก่อนไงครับอะไรครับพี่อย่างงงมากมีแต่ละคนมีใครติดแบบคาแรคเตอร์ตัวเองออกมาแบบในชีวิตจริงบ้างมั้ยติดคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราเล่นเหรอเออติดคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราเล่นนะแล้วแบบมาแบบติดออกมาด้วยแบบพูดกับน้องสองอันนี้มันไม่ติดอันนี้คงต้องให้คนอื่นเป็นคนพูดแต่ว่าสำหรับผมรู้ตัวว่าไม่ได้ติดแต่ว่าจะเป็นการแกล้งเฉยๆครับแกล้งพี่บูมเช่นที่ร้านใช่ๆอันนี้มันติดมากอันนี้มันติดมากโอ้ยรู้ที่ร้านเออพอแล้วคนรู้ที่ร้านขอให้เวลาแก้หาขอให้แก้หาที่ร้านโอเคแล้วไม่ได้แกล้งพี่บูมเดียวแล้วพี่นิวก็แกล้งด้วยเพราะโดนลุมครับโดนลุมแทน2แทน1แทน2อันนี้มีสตางค์ครับติดไหมล่ะฮะมันแบบก็ไม่ติดนะนี่ติดไม่นะติดไปเรื่อยละ
แล้วมีใครอยากสลับเล่นบทใครบ้างไหมอ่ะอยากสลับเล่นบทใครเดวินนี่เนี่ยเคยตอบเลยเออวินนี่นี่เก่งเรื่องการสลับอะไรเนี่ยบอกซ้ายยกขวาบอกขวายกไอ้พวกได้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 แทนครับผมอ๋อทำไมครับเพราะอะไรมีเหตุผลอยากเป็นคนอ้อนหรือเปล่าทำไมพ่อแทนหรออ๋อโหนี่คุณพ่อแทนมี energy พ่อแทนอิมไวเก่งแต่ลองพูดเหมือนเมื่อกี้ที่เขาเรียกที่ร้านเดี๋ยวเนี่ยเรียกที่ร้านเลยที่ร้าเดี๋ยวขอน้ำให้น้องผมเลยขอเริ่มไม่ดีครับครับอยากเป็นคุณหนูพงครับอยากมีบ้านอยู่ตรงถนนวิทยุหัวภูมิเอาลองบอกดีเทลได้เลยเหรอภูมิบ้านส่วนตัวละภูมิมีบ้านก็มีรถพี่อู๋ละครับพี่อู๋อยากเป็นคิวครับเพราะว่าอยากเป็นเทพครับเทพคิวอยากแล้วอยากจริงๆอยากลองเล่นคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆคูลๆบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เล่นแบบนักเลงเงี้ยคนตลกอย่างเงี้ยเราแบบไม่เคยได้เล่นคาแรคเตอร์นิ่งๆเลยเนี่ยแล้วคิดว่าเขาเป็นคิวสมคาแรคเตอร์ไหมเฮ้ยแต่เขาเป็นคิวดีมากนะตั้งแต่คิวแรกถึงคิวท้ายเขาพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยแต่ว่าคนหลังกล้องแอบหัวเราะเหมือนไม่เชื่อแปลกๆนะไม่ต้องแอบหัวเราะนะไม่แต่เขาเล่นดีแต่เขาพัฒนาตัวเองดีมากทุกคิวที่ชื่ออะไรนะวินนี่หมวยหมวยทุกคิวที่หมวยเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยแล้วก็จนคิวสุดท้ายซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองตอบดีสุดดูไว้นะน้องดูไว้คำถามคืออะไรนะครับท่านทีอันนี้มาตอบยาวมากอยากเล่นบทใครอยากเล่นบทใครคนอื่นก็ได้นะที่ไม่ได้นั่งอยู่อย่างเงี้ยอยากเล่นบทตัวเองนี่แหละครับไม่อยากเล่นบทคนอื่นเลยเพราะชอบติดกันใช่เพราะว่าชอบบทตัวเองมากๆใช่จบปะอืมก็คนมาสวยขอถามหนึ่งคำถามถามใครครับเจลลี่บูมถามคุณนี่แหละผมไม่ตอบโอเคจบโอเครอเล่นรอเล่นแต่เขาอยากรู้โอเคถามนะพี่บูมกับข้าวฟ่างอืมใครติดกันก่อนโอ้โหโหแรมบูมดิแน่เขามันเลยส่งให้ฟ้างไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงตอบยากอ่ะหรือว่าเหมือนหรือว่าเท่ากันเพราะว่าข้างคือข้างในก็คือเยลลี่บูมอ่ะไส้ในเหรอคือจริงสอดไส้เหรอเป็นข้างบ้านสอดไส้เยลลี่บูมอ่ะแล้วแต่ละคนมีซีนที่ตัวเองชอบไหมตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ล่าสุด11ไม่มีหยอกไปตอบไม่ถูกเลยเอาให้เหรอชอบทุกซีนอ่ะไม่ได้ต้องเลือกชอบทุกซีนก็ไม่ได้คุณโจทย์มันคือที่สุดเหรอชอบที่สุดทุกซีนหรือว่าชอบทุกซีนที่สุดอ่ะให้เลือกอ่ะให้เลือกอ่ะซีนที่ชอบที่สุดซีนที่ชอบหรือซีนที่คิดว่าตัวเองแบบโดดท้าทายเอาจริงๆอ่ะวินนี่มีในใจแล้วอ่ะวินนี่คือวินนี่เหมือนจะมีในใจไม่ให้เราก่อนว่าวินนี่จะชอบซีนอะไรแล้วให้วินนี่โอ้โหตอบว่าเอ๊ะทำไมมันไปยากวินนี่น่าชอบซีนนี้อะไรมันในนี้ไม่เดี๋ยวพี่วันหลังได้เวลอนอ่ะใครยิงมาผมรู้แล้วแต่ว่าให้คนอื่นตอบวินนี่น่าจะมีซีนหนึ่งอะที่แบบนอนเรียงกันอะแล้วมันต้องหลับอะมันน่าจะชอบซีนนั้นนะเพราะอะไรมันง่วงอย่าว่าหมวยต่อมาอะไรคุณต้องทายคิดว่าเป็นซีนนั้นซีนไหนที่วินนี่จะชอบที่สุดซีนไหนที่วินนี่จะชอบที่สุดครับก็ซีนที่ไม่มีวินนี่ครับเพราะเขาก็จะได้ไปนอนเต็มที่อันนี้คือน่าจะเป็นซีนที่เขาชอบสุดก็เขาจะได้ไม่ต้องตามด้วยว่าเอ้ยวินนี่อยู่ไหนก็น่าจะเป็นซีนที่มีทุกคนยังไม่วินนี่อ่ะได้เพราะว่าเขาน่าชอบนอนได้เต็มที่เลยจ้ารถสบายเปิดแอร์ฉ่ำไม่ต่างกันเลยตาตาซ้ำส่งๆถูกไหมวินนี่ห้ามมันไม่มีผมไม่ชี้แล้วอ่านไม่ชอบได้ไงเฮ้ยเล่นอ๋อก็เล่นได้ออกท่าทางที่มันจะชอบแสดงว่าในซีนที่นอนในซีนซีนที่นอนในซีนที่มึงตอบอะถูกแล้วเพราะยังกูได้เล่นเป็นคนนอนกล้องอีกทีนึงเอาจริงผมชอบซีนเอาจริงผมชอบซีนที่ได้อยู่เป็นหมู่มวลมากกว่าแล้วผมจะชอบโดยเฉพาะซีนที่มีเจ๊เพราะมันสนุกตลกเป็นหนังซีนรวมกินนั่งดื่มกันกับบ้านในพีอย่างนี้นะเออไม่ชอบอันนั้นเออเป็นไงโดนหักโดนหักไอ้หมวยไอ้หมวยเปิดศึกเอาเป็นซีน EP 7นะครับผมซีนดราม่าใช่รู้สึกว่าได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างดีครับผมอืมซีนเปิดปากซีนแหกปากร้องไห้น่ารักเออต
ไม่เชื่อไม่คิวไปอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยคุณผมแฮ่แล้วก็แฟนคลับแฟนคลับเดี๋ยวไม่ชอบคุณเดี๋ยวเนี้ยเอาและวนวนวนมาเป็นเดี๋ยวอีกแล้วยังคิดไม่ออกครับแต่ว่าพี่บูมคิดออกยังอันนี้ถ้าคุณรู้ใจกันคุณรู้อยู่แล้วว่าผมคิดออกที่หลังคุณอยู่แล้วชอบซีนไหนที่สุดนะครับซีนดูปากธนบูรณ์ดีๆนะครับสปาเกตตี้อ่าโอเคปาไม่ต้องถามคำตอบไม่ต้องถามเหตุผลข้ามเลยมาก็ซีนที่บูมชอบนะครับเอาคิดก่อนนะหลังสปาเกตตี้หลังสปาเกตตี้เป็นปอนภูวินหลังคันเล่นซีนจริงๆอ่ะบูมชอบซีนหมู่มวลเหมือนกันใช่ๆๆแต่ไม่จริงอ่ะก็ไม่จริงจริงๆก็ไม่ใช่ชอบทั้งสีอะไรเนี่ยไปเวียงเหรออ่ะจริงๆคือชอบซีนไอ้นี่แฟนแบ็คแฟนแบ็คแฟนแบ็คไปอดีตของตัวเองนะว่าเรามาเจอกันได้ยังไงได้แบบได้ต่อยเขาอย่างเงี้ยก็คือชอบต่อยดิจริงๆชอบซีนนั้นชอบซีนนั้นคุณชอบไหมอ่ะซีนที่ผมต่อยเขาอ่ะตารางชอบไหมชอบเฮ้ยสั้นคุณกอล์ฟเขาชอบซีนกอล์ฟเขาชอบคุณอ่ะอะไรอ่ะทำไมอะไรอ่ะอะไรโอ้ยอย่างงี้ก็เงียบไปเลยอย่างงี้ก็แบงค์ไปเลยร้านร้านหน่อยหลังกล้องร้านหน่อยอ่ะหลังกล้องร้านหน่อยจังหวะมึงแย่แบงค์แอร์ดังโอ้ยแบงค์ยิ่งแล้วคุณนะแบงค์ไหมทายแล้วจะได้กลับบ้านแล้วมาอุ้ยไม่อยากอยู่ต่ออยู่เลยนะแต่ละคนมีอะไรอยากบอกตัวละครตัวเองไหมทิ้งท้ายก่อนอีพีสุดท้ายอูดูคอตโต้เอเนจีเอเนจีอ่ะนี่เอออย่าอ่อนอย่าอ่อนบอสเลยไม่อ่อนนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันต้องไปสปีดต่อนี่โอ้ยนี่คุณพูดเข้ามาในนี้ได้เลยเหรอใช่แต่แกไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาตามกันยังไงเนี่ยใช่อ่ะพี่นี่อยากบอกอะไรตัวละครตัวเองไหมครับอย่าบอกพี่คิวว่าดูใจตัวเองสักทีนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูใจตัวเองเนี่ยบางทีของสัมพันธ์อาจจะหลุดไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องรีบดูใจตัวเองแล้วก็รีบสารภาพสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะจ๊ะใช่แล้วลองหมาข้าเป็นแอคมีคำว่าคำถามมาเลยว่าอยากถามพี่นี่สตาร์ฟซีที่พี่คิวรู้ว่าความจริงน้องเต้ยคือน้องน้องฝันพี่นี่กับสตาร์ทำอารมณ์กันนานไหมมีวิธีทำอารมณ์ยังไงเขาแสดงนี้มากเขาเป็นอารมณ์สุดผมหมอผมว่าน้องทำอารมณ์แล้วก็ศึกษาที่หมดแล้วครับไม่ดูแบบคำตอบดูกวนนะคำตอบดูแบบแต่มันก็จริงอ่ะก็จริงก็ได้ทำอารมณ์ปีวอลลุ่มตัวเองนะก็ปีวอลลุ่มเดียวแต่แบบว่าของกระตังเนี่ยเขาจะแบบพี่นิวก็จะไปช่วยนู่นช่วยนี่ก็คุยกับผู้กำกับกันแต่ว่าผมก็นั่งเฉยๆแล้วนั่งปีวอลลุ่มอันนี้คือซีนหมายถึงที่รู้ว่าเราอ่ะเป็นไอซีร้องไห้อ่ะซีร้องไห้เหรอซีร้องไห้ EP 7อ่ะอันนั้นแหละครับอันนี้ผมความจริงส่วนใหญ่นะผมของผมตอนแรกผมแบบว่าผมจะมีเพลงที่ผมฟังแล้วแบบว่าเออรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคอนเนคกับมันแล้วก็แบบว่ามันเหมือนว่าเป็นปูพื้นมาก่อนนะแล้วสุดท้ายก็ไปความจริงก็เป็นตัวละครที่สุดตรงข้างหน้าซีนนะใช่แต่ชื่อว่าเราก็ต้องเหมือนว่ามีแบ็คกราวด์ให้ชัดนะว่าแบบเออตัวละครวันนี้มันกำลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเพลงที่ฟังเป็นเพลงอะไรมีอามีการ์บี้ไม่ใช่ฮะแต่ของผมนี่ไม่มีเลยนะไม่ได้ถามด้วยเดี๋ยวนี่ผมไม่มีเพลงอะเขาเลยนะอ้าวทำไมอ่ะผู้กำกับไม่ต้องช่วยละเดี๋ยวผมทำของผมเองได้อันนี้จะบอกหรือจะขิงหรือจะอะไรอวดอันนี้ไปอวดไปได้ไม่ได้จริงเก่งแต่ต้องมีพี่นิวอยู่ดีหยอกแต่ถ้าตาความเพลงคือน้ำตามาเลยไม่ค่ะแต่แค่ว่าเหมือนรอเออใช่เหมือนเอาง่ายเหมือนเราฟังดนตรีที่มันแบบว่าไอ้นี่ไงถ้าเราไปเปิดยายแรมอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเออแบบแกลอนเออใช่กลับมาคำถามสตาร์อยากขออะไรตัวละครตัวเองคะพวกเงินสดหน่อยทำไมอ่ะมันไม่ชอบพวกเงินสดไงเต้ยเหนื่อยแล้วก็ชอบให้เฮียแต่ว่าจ่ายง่ายบางทีไม่ได้เต้ยเดี๋ยวมันติดนิสัยอืมโอ้แปลว่าสมมติเราไปทางด่วนนี้นะถ้ามีรถต่ออยู่10คันแล้วต้องถอยออกมาแล้วเต้ยขับรถเป็นไหมไม่เป็นเนี่ยเออก็ไม่ต้องพบไงเผื่อไหมครับที่พูดก็มีเหตุผลอ่ะข้างหลังค่ะพี่โออยากบอกอะไรตัวละครตัวเองอยากบอกอะไรตัวละครตัวเองครับ
โอ้เมื่อกี้คิดออกอยู่แต่ว่านั่งฟังมานานๆหายไปแล้วโอเคที่ถ่ายได้ยังมีเวลาเหลือเฟือยังเหลืองั้นขอเวลาคิดตั้ง4นาทีไม่รีบทำบ้านรออยู่ขอ4นาทีเจอกันไลฟ์หน้านี่เจอกันไลฟ์หน้านะฮะส่งแบบวันพุธนี้นัดไปไหนไปดู VR กันครับผม2ทุ่มครึ่งนะครับอ่ะแล้วบอกพี่หน่อยพี่หน่อยนะครับพี่บูมก่อนก็ได้ครับอ๋อบูมหลังได้หลังอู๋อยู่แล้วครับโอ้โหได้หลังโออยู่ได้หลังอูอยู่แล้วอยากจะบอกแทนว่าเข้าเรียนบ้างครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าทุกซีนไม่เคยเห็นแทนเข้าเรียนเลยไปอยู่มาหาฟ้าตลอดนอกเวลาเรียนไงใช่ก็อยากเห็นแทนเข้าเรียนบ้างครับผมบูมล่ะคะบอกตัวเข้าฟ้าครับก็ทำดีแล้วครับเราเลิศอยู่แล้วเราที่สิ่งที่เราทำมันกูดทำต่อไปใช่อย่าไปยอมมันเอ้ยแต่จริงเราก็ยอมเนอะแค่แบบยอมเราไม่ใช่คนเริ่มก่อนเฉยๆเราเคยเริ่มอยู่มาถึงอะไรอ่ะเริ่มอะไรเริ่มรักโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพวกเราเป็นนักแสดงจากอีอ้ออย่าออมหลักโต๊ะแล้วหน่อยเราไม่ไหวแล้วสุดท้ายเป็นคำเนียมของบินไลฟ์เราจะต้องทำ snap เอากี่ท่าดีสี่ช็อตอ่ะโอ้ยสี่คนก็4ช็อตแต่จะ4ช็อตแล้วช็อตก็ได้ทำ3ท่าเดี๋ยวให้ทางบ้านเขาแคปจอ3ท่าหรือ4ท่า3ท่าเอ้ย4ท่าเอ้า4ท่าเดี๋ยวเขาบอก4เมื่อกี้บอก3ท่าอ่ะจะให้สัญญาณให้สัญญาณอยากใช้ฟิลเตอร์อยากใช้อย่างนี้เลยฮะอย่างนี้ได้เลยหล่อๆเลยเนาะโอเคอ่ะท่าที่1 2 3แชทแคปทันไหมฮะท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4สุดท้ายเอาแล้วโอเคเฮ้ยเนี่ยทำไงอ่ะอ๋อจะมีขึ้นมาเหรอทำมีแผลนะเอาให้หมดอ่ะทำไมไม่ได้เจ็บบ่ลาเชิญชิมไหมยินดีกับน้องผมสองคนด้วยนะครับใช่ป่ะนี่กับน้องเพื่อนด้วยนะครับหนึ่งล้านวิวแล้วครับผมอะไรแซวลงอีกไปแล้วไม่มีแล้วไม่ได้หรอกทำไงอ่ะมันไม่มีอ่ะพี่คอสต้องเห็นเล็บหรอครับต้องให้มันแบบตรงๆบ้างนิ้วตรงอ้าวแล้วถ้าผมเกิดมานิ้วเอียงทำไงอ้าวแล้วแต่นะจบโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสี่หนุ่มที่มาขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับผมไอโฟนไอแล้วครับนี่เลยอ่ะไปฝากพี่ลี่เอาพี่ลี่ด้วยนะครับผม VR คือเรารักกันนะครับสามารถติดตามชมได้นะครับทางช่อง GMM 25ครับวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งครับผมครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผมที่ iQIYI นะครับผมและเว็บ iq.com นะครับผมแล้วเจอกันในโอกาสหน้านะครับฝากเพลงบูมด้วยนะครับหมดลูกนะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมา